ันนี้นะครับก่อนเราจะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อนพรุ่งนี้เราจะมีเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมสำคัญมากสำหรับคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นก็คือซิมที่เราใช้นะครับก็จะเป็นซิม 2 5เนาะใช้เน็ตได้4กิกแล้วก็ใช้งานได้ทั้งหมด8วันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เน็ตหมดไปแล้ว4กิกใช่ไหมครับเราอยากจะเติมเราอาจจะต้องเข้าเว็บไซต์ของเขานะครับเพราะว่าอย่างผมที่โดนคราวที่แล้วก็คือผมเดินทางไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วก็ใช้เน็ตเกินก็เลยต้องทำการเติมเงินโดยผ่านบัตรเครดิตแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ AIS เขานะครับเรื่องซิมนี้กลับมาที่เรื่องซิมก่อนที่คุณจะไปใช้งานสมมติว่าอย่างตัวผมเองผมซื้อใน Lazadaหรือว่าคุณจะซื้อใน Shopee หรืออะไรก็ตามที่ได้เป็นซิมมาเปล่าๆนะครับซิม 2 5กดโค้ดลด100อะไรอย่างเงี้ยได้มาเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้คุณต้องทำก่อนที่คุณจะไปสำคัญมากๆคือเปิดใช้งานซิมครับสำคัญสุดๆคุณต้องไปลงทะเบียนคือคุณเอาซิมตัวเนี้ยไปที่ศูนย์ของ AIS ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำการลงทะเบียนรีจิสเตอร์ให้คุณก็อาจจะต้องเอาบัตรประชาชนไปพนักงานก็จะเก็บข้อมูลไปว่าซิมตัวนี้หมายเลขนี้มีคุณเป็นเจ้าของในช่วงเวลาไหนก็ตามซิมนี้มันมีอายุตามก็คือเหมือนซิมเติมเงินทั่วไปอะครับแต่คือพอไปถึงที่นู่นเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโรมมิ่งแล้วก็จะไปใช้งานของค่ายมือถือของทางญี่ปุ่นเขาเลยก็จบเรื่องซิมสำคัญสุดคือลงทะเบียนซิมก่อนเดินทางแล้วเปิดใช้งานไปถึงนู่นจะได้ไม่มีปัญหาสำคัญมากต่อมานะครับที่ผมทำก็คือเนื่องจากวันที่เราไปอะครับเราจะมีการพอไปถึงนาริตะเนอะก็จะใช้ตัวบัตรเคเซสกายไลเนอร์ที่ผมต้องซื้อก่อนเนี่ยอันนี้คือผมซื้อมาจากคีสนะไม่ได้โฆษณาอะไรจากเขานะผมซื้อมาในราคาเที่ยวละ680บาทซึ่งไปซื้อที่นู่นถ้าตามในโบชัวร์นะมันถูกกว่าก็เลยซื้อแล้วมาใช้งานง่ายก็คือคุณไปถึงที่นาริตะปุ๊บเข้าไปในเขาเรียกอะไรสถานีใช่ไหมครับคุณเห็นป้ายเกเซเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยแล้วก็บอกเขาขอแลกเขาก็จะให้ตั๋วที่บุ๊กที่นั่งให้เรียบร้อยเลยอันนี้ผมซื้อมา4ใบไปกับ2คนนะฮะก็4ใบโดนไปใบละ680บาทเขาก็จะเอาใบเสร็จมาให้1ใบสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทก็เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ผมทำคือเนื่องจากบางทีบางท่านนะครับจะเดินทางแล้วเงินสดไม่มีทำยังไงดีไม่ยากครับก็คือที่ผมทำก็คือผมก็เอาบัตรเครดิตไปรูดเลยไปรูดที่ไหนดีก็ตามธนาคารทั่วไปนะครับที่ทราบก็คือเนื่องจากผมลองไปเซิร์ชในเน็ตดูเราเพิ่งซื้ออะไรบางอย่างด้วยเงินสดไปเราก็เลยไม่มีเงินสดเราก็เลยทำการรูดบัตรเครดิตบางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องรูดด้วยผมเคยมีประสบการณ์นะฮะการที่เราไปรูดบัตรเครดิตที่นู่นแล้วโดนชาร์จเนี่ย ก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่ยังไม่รวมกับที่เราต้องจ่ายค่าความเสี่ยงของอัตราเงินค่าความเสี่ยงของอัตราเงินคืออะไรคือหมายความว่าวันที่คุณรูดไป อัตราแลกเปลี่ยนเงินอาจจะเป็นเรทนึงถึงเวลาธนาคารตัดอาจจะเป็นอีกเรทนึงซึ่งทางแบงก์อ่ะเขาจะบวกอัตราความเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นก็คือวันที่คุณต้องจ่ายนั่นแหละเพราะผมมีประสบการณ์ก็คือรูดบัตรปุ๊บของแบงก์นึงละกันแล้วทำให้มันอะเลิร์ตแจ้งเตือนกลับมาที่โทรศัพท์ว่าเนี่ยถ้ามีการแลกเงินนะถ้าเกิดมีการใช้บัตรเครดิตใบนี้ปุ๊บแบงก์จะแจ้งเมสเสจมาเป็นตัวเงินเลย
เป็นตัวเลขเลยนะครับว่าเออเราต้องมียอดชำระเท่านี้ถึงเวลาวันจริงวันที่ต้องชำระเฮ้ยแม่งกลายเป็นอีกยอดนึงว่ะแล้วก็บวกอัตราความเสี่ยงไปอีกกลายเป็นว่าเงินที่ต้องจ่ายสูงกว่าไม่แนะนำครับไปรูดเลยรูดแลกเงินมาเลยครับซึ่ง อย่างวันที่ผมไปแลกนะมันเป็นประมาณ 0.29 แต่แบงค์เนี่ยจะคิดที่ 0.301 ห่างกันนิดหน่อยอ่ะผมว่ารับได้นะไปแลกที่แบงค์ดีกว่ารูดปุ๊บคือเป็นตัวเลขไทยๆเลยออกมาว่าคุณชำระยอดเท่านี้ไม่ต้องมาเสียความเสี่ยงปลอดภัยสบายใจแต่บางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยแม่งบัตรพลาสติกใช้งานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงเงินไปอาจจะเสี่ยงมากอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันบวกไปเยอะอะไม่คุ้มใช้วิธีนี้ดีกว่าครับไปรูดเลยรูดเงินสดเลยแล้วก็ไปใช้ถ้าเกิดคุณใช้ไม่หมดคุณมาแลกคืนแล้วคุณก็เอาเงินตัวนั้นอะกลับไปคืนในบัตรเท่านั้นเองง่ายไม่ยากลองทำดูนะครับเนี่ยผมแนะนำไปกี่อย่างซิมบัตรเคเซแล้วก็ตัวที่เป็นแลกเงินอ๋อบางท่านอาจจะแบบคือโดยปกติมันจะมีแบบว่าบัตรเคเซเนาะบวกกับสับเวย์72ชั่วโมงราคาแพงกว่านี้หน่อยนึงแต่สำหรับผมนะผมชอบใช้สุยกะมากกว่าเพราะว่าสุยกะเรายังแบบกะได้เนาะว่าเราจะไปกี่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสับเวย์72ชั่วโมงหมายความว่าคุณต้องนั่งสับเวย์อย่างเดียวเลยอะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยนะแต่ผมไม่คุ้นนะผมคุ้นกับนี่แหละสุยกะเนี่ย JR บ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยบางทีบางวันเราไม่ได้นั่งแบบเขาเรียกแหละไม่ได้นั่งสับเวตลอดนะเนาะอย่างวันแรกบางทีผมอาจจะไปนู่นออกไปต่างจังหวัดไปไซตามะบ้างไปคามากุระบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้วันเดย์อ่ะซึ่งถ้าเกิดซื้อ72ชั่วโมงมาไม่คุ้มผมว่าไม่คุ้มนะสำหรับผมแต่คนอื่นอาจจะวนๆอยู่ในโตเกียวก็คุ้มนะถ้าอย่างนั้นแต่ผมไม่คุ้มก็มีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาลงอีกเรื่อยๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวจะดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างในการเที่ยวโตเกียวครั้งนี้ไปไหมเป็นสีไปแล้วครับ